คุณยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็มาชวนทุกคนพูดถึงเรื่องราวของเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอาฮยอนนั่นเองนะครับยังไม่มีการอัปเดตคร่าวๆความเคลื่อนไหวแบบใหม่แบบสับของอาฮยอนนะครับแต่ว่ามีคลิปวิดีโอที่ทําให้ใครหลายๆคนใจชื้นขึ้นมาก่อนที่จะโดนดับความฝันไปนะครับเป็นคลิปที่อายอนเนี่ยกำลังเดินเข้าตึกใส่แจ็คเก็ตยีนแล้วก็หมวกยีนนะครับคลิปนี้หลายๆคนเนี่ยรีบแชร์กันเลยบอกว่าเย่เจออายอนแล้วในที่สุดอายอนก็มาแจกความสดใสอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานแสนนานแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปเก่าซึ่งแฟนคลับของเกาหลีแล้วก็แฟนอินเตอร์เนี่ยก็ออกมาบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้นานมากๆแล้วดังนั้นเนี่ยการเจออาฮยอนนะครับในตอนนี้ก็ยังคงเท่ากับศูนย์อยู่เหมือนเดิมต่อให้ YG จะบอกว่าอาฮยอนเนี่ยจะเดบิวต์แน่นอนแต่ก็ยังคงทำให้แฟนๆเนี่ยกังวลกันอยู่เลยว่าคำว่าเดบิวต์ของทาง YG นั้นเนี่ยจะเป็นการเดบิวต์ใน Baby Monster หรือว่าจะเป็นการเดบิวต์โซโล่หรือว่าจะถูกเดบิวต์กับวงอื่นๆใน YG ต่อไปแต่ว่าไม่ใช่เบมอนหรือเปล่าแฟนคลับของอาฮยอนเนี่ยก็ยังคงรอคอยนะครับการกลับมาอีกครั้งของอายอนไม่รู้ว่าตอนนี้น้องหายไปทำอะไรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแฟนคลับก็ยังรอที่จะเจออายอนกันอยู่ในตอนนี้และก็อยากให้เบมอนเนี่ยมีกัน7คนครบเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารักกันไปหมดแล้วมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับการโหวตของยูพิกกลับมาอีกครั้งครั้งนี้เนี่ยมีเบบี้มอนสเตอร์นะครับเข้าร่วมด้วยนั่นก็คือไอดอลแรปเปอร์นั่นเองนะครับ position based idol rapperครั้งนี้4สาวนะครับที่ถูกเสนอชื่อมาก็จะมีเจนนี่จาก Blackpink จีวูจาก NMIX NOVA EXIN นั่นเองนะครับชื่อวงเนี่ยเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าภาษาอังกฤษจะออกเสียงยังไงนะครับแต่ว่าภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะออกเสียงประมาณว่า EXIN ใครที่เป็นแฟนคลับของวงนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าอ่านออกเสียงผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับและ1สาวจาก Baby Monster นั่นก็คืออาสานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็คือช่วยกันโหวตให้กับอาสากันแบบว่าสุดฤทธิ์สุดเดชเลยใน YouPick นะครับทุกคนสามารถไปตามโหวตกันได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน YouPix นั่นเองมามอบรางวัลปังๆให้กับไอดอลแรปเปอร์นะครับ Baby Monster ASA ต้อนรับการเดบิวต์ในเดือนพฤศจิกายนนี้กันดีกว่านะครับใครเป็นเมน ASA รู้แล้วก็คือต้องรีบเลยคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster นะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาฮยอนด้วยแล้วก็เรื่องของ ASA ด้วยเม้นกันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปโหวตให้ ASA กันเยอะๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องของเราแล้วก็กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบใครถูกใจฝากแชร์คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง